ครับเริ่มที่ฟุตบอลไทยกันก่อนนะครับโค้ชซิโก้กิติศักดิ์เสนาเมืองยืนยันว่าจะเซ็นสัญญารับงานคุมทีมชาติไทยต่อ 100% นะครับโดยจะพูดคุยกับนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลอีกครั้งในวันพรุ่งนี้ครับหลังจากร่วมงานแถลงข่าวเปิดตัวเยาวชนในโครงการ Fox Hunt รุ่นที่2เพื่อไปเข้าแคมป์ฝึกฟุตบอลของ Academy ฟุตบอลสโมสร Leicester City ที่ประเทศอังกฤษโคซิโก้เกียรติศักดิ์เสนาเมืองยืนยันว่าตนจะเซ็นสัญญารับงานคุมทีมชาติไทยแน่นอนโดยระบุว่าส่วนตัวจะเซ็นสัญญาคุมทีมต่อ 100% ครับแต่ว่าขณะนี้ฝ่ายกฎหมายของทั้ง2ฝ่ายยังคงดูรายละเอียดกันอีกเล็กน้อยโดยวันพรุ่งนี้ตนจะพบและพูดคุยกับพลตำรวจเอกสมยศพุ่มพันธ์ม่วงนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลอีกครั้งที่งานเปิดที่ทำการสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยแห่งใหม่ภายในการกีฬาแห่งประเทศไทยหัวหมากครับเราจะเรียก23คนนะเดี๋ยวบอกอีกทีนึงเดี๋ยวท่านนายกก่อนพรุ่งนี้เดี๋ยวรายงานท่านก่อนไม่เพราะว่าเราต้องเรียกหลังวันที่11 12อยู่แล้วเพราะลีกมันจะหมด11 12นะถ้าเราไปเร่งปุ๊บมันจะนะถ้าเรียกไปปุ๊บแล้วบาดเจ็บทำไงไม่มีปัญหานะก็ฝ่ายกฎหมายเขาคุยกันอยู่แก้เล็กๆน้อยๆนะครับไม่มีอะไรโดยส่วนตัวแล้วก็น่าจะ 100%ส่วนการเรียกนักเตะทีมชาติไทยเข้าแคมป์เก็บตัวฝึกซ้อมเพื่อลงเตะฟุตบอลโลก2018รอบคัดเลือกโซนเอเชียรอบ12ทีมสุดท้ายนัดที่6ที่จะพบกับซาอุดิอาระเบียที่สนามราชมังคลากีฬาสถานในวันที่13มีนาคมนี้คงจะต้องรอให้หลีกพักในวันที่11ถึง12มีนาคมจึงค่อยเรียกนักเตะ23คนเข้ามารายงานตัวครับ